ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติรายงานสุขภาวะภาคเหนือรายการสารใจสารพลังวันนี้นะครับลุงจังสันปัดตองหรือนายไพศาลพี่โลครับได้มาพบกับท่านอีกครั้งนะครับเมื่อนายสุวพันธ์ตันติยุวัฒนรัตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายณทีคลิปทองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองลงมาเยี่ยมติดตามงานการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในวันอาทิตย์ที่13มกราคมพุทธศักราช2562ระหว่างเวลา 13.00 นถึงเวลา 16.30 นณลานอเนกประสงค์วัดต้นกอกหมู่4ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองในช่วงตั้งแต่เวลา 10.00 นของวันอาทิตย์ทางตัวแทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมกลุ่มแม่บ้านจากพื้นที่ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ได้มาตระเตรียมสถานที่ต้อนรับพร้อมนำสินค้าแสดงในที่ประชุมมีจำนวน15ร้านและมีซุ้มรถบริการธนาคารออมสินมาร่วมแสดงอีก1ซุ้มนิทรรศการวันนี้มีตัวแทนจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของอำเภอสันป่าตองจำนวน120กองทุนละ4คนรวมเป็น480คนและอีกส่วนเป็นข้าราชการพร้อมผู้ติดตามประมาณ100คนโดยฝ่ายต้อนรับชาวบ้านในพื้นที่จำนวน100คนเฉลี่ยประมาณ700คนโดยประมาณเมื่อฝ่ายต้อนรับมาถึงทางนางสาวพัทราพรหลายจุดในอำเภอสันป่าตองได้เข้าไปสักการะผีเสื้อหรือศาลพระภูมิเจ้าที่วัดต้นเกาะและรอการต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเข้าสักการะผีเสื้อวัดและคณะฝ่ายการต้อนรับได้เข้าไปสักการะพระประธานของวัดต้นเกาะพร้อมสักการะสรีระศพอดีตเจ้าวาดบนพระวิหารต้นเกาะพระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าวาดพร้อมคณะกรรมการวัดต้นเกาะได้ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นคณะฝ่ายต้อนรับได้เชิญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมผู้ติดตามไปบริเวณเต็นท์สถานที่จัดงานเมื่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาถึงทางพิธีกรในงานได้กล่าวต้อนรับและเชิญชมการแสดงฟ้อนพื้นบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสตรีแม่บ้านวัดต้นเกาะและทางพัฒนาการอำเภอสันป่าตองเลขานุการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอสันป่าตองได้กล่าวรายงานต่อนายสุวพันธ์ตันติยุควัฒนะเนื่องเรื่องการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรคของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอสันป่าตองเมื่อท่านประธานในพิธีได้รับฟังรายงานจากตัวแทนชาวบ้านแล้วนายสุวพันธ์ตันติยุควัฒนะรัตติสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทและสร้างพลังในการทำงานด้านกองทุนหมู่บ้านโดยท่านได้ความสำคัญเรื่องของการออมซึ่งปัจจุบันมีพรบเงินออมแห่งชาติและธนาคารหมู่บ้านที่กองทุนกทบและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคลสามารถทำกิจกรรมเชื่อมโยงต่อเนื่องหลายอย่างหลายประเด็นสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้หลุดพ้นจากความยากจนเมื่อกล่าวเสร็จทางคณะผู้บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและทางฝ่ายจัดงานได้เชิญนายสุวพันธ์ตันติยุวัฒนะเชิญเดินชมบูธแสดงนิทรรศการพร้อมสินค้าจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในระดับอำเภอที่นำมาเสนอในงานประชุมครั้งนี้และแวะทักทายสมาชิกกองทุนบ้านจากนั้นฝ่ายจัดการได้พาคณะนายสุวพันธ์ตันติยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปชมเบียงท่าการโบราณสถานที่บ้านต้นกอกหมู่4และบ้านท่าการหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ทางท่านพาคณะกลับมารับประทานอาหารแบบพื้นถิ่นล้านนาที่บ้านไตเขินวัดต้นกอกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งตอนเย็นเวลา 18.00 นขอได้รับความขอบคุณจากลุงช้างสันป่าตองรายงานจากบ้านไตเขินวัดต้นกอกหมู่4ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองสวัสดีครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง